พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในวันเพนเทคคอสสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพระคำนำชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังวันนี้เราพบกันเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เสด็จลงมาประทับอยู่และสถิตอยู่ท่ามกลางสาวกในวันเพนเทคอสต์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายก่อนที่จะศึกษาในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมในวันนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาใคร่ครวญระลึกถึงการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงประทานให้แก่เราทั้งหลายผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระองค์ครับคุณผู้ฟังครับแน่นอนครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้มาจากพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ13นะครับพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ13มีเนื้อความดังนี้ครับเมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสเตมาถึงจำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นมีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดมีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาจึงพากันมาและชะงนสนเท่เพราะต่างคนต่างได้ยินเขาพูดภาษาของตัวคนทั้งปวงจึงประหลาดและอัศจรรย์ใจพูดว่าดูแน่คนทั้งหลายที่พูดกันนั้นเป็นชาวกาลิลีทุกคนมิใช่หรือเหตุไฉนเราทุกคนได้ยินเขาพูดภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของเราเช่นชาวปาเทียและมีเดียชาวเอลามและคนที่อยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมียและแคว้นยูเดียและแคว้นคัปปาโดเซียในแคว้นปอนทัสและเอเชียในแคว้นฟรีเจียแคว้นปัมฟิเลียและประเทศอียิปต์ในแขวงเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรีนและคนมาจากกรุงโรมทั้งพวกยิวกับคนเข้าจารีตยิวชาวเกาะครีตและชาวอาระเบียเราทั้งหลายต่างก็ได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงมหากิจของพระเจ้าตามภาษาของเราเองเขาทั้งหลายจึงอัศจรรย์ใจและชะงนสนเท่พูดกันว่านี่อะไรกันแต่บางคนเยาะเย้ยว่าคนเหล่านั้นเมาเหล้าองุ่นใหม่และต่อไปนี้จะเป็นการสำรวจและใคร่ครวญในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมจากหนังสือพลังประจำวันเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในวันเพนเทคอสต์ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันอีสเตอร์นั้นพระองค์ได้ทรงสำแดงปรากฏพระองค์แก่พวกอัครทูต
ด้วยหลักฐานหลายอย่างที่พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และพระองค์ได้ทรงปรากฏกับเขาทั้งหลายในช่วงเวลาระหว่าง40วันและทรงสนทนากับพวกเขาถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านอกจากนี้พระองค์ก็ได้กำชับพวกเขาไม่ให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้พวกเขาคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาเพราะว่ายอห์นได้ให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่ไม่ช้าไม่นานพวกสาวกจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ3ถึงข้อ5ผมจะขออ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับกิจการบทที่1ข้อ3ถึงข้อ5กล่าวว่าครั้นพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วได้ทรงแสดงพระองค์แก่คนพวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงพำนักอยู่กับอัครทูตจึงกำชับเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาคือพระองค์ตรัสว่าตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละเพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ไม่ช้าไม่นานท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณผู้ฟังครับและก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ได้ตรัสกำชับแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่8นะครับคุณผู้ฟังครับอัครสาวกทั้ง12คนมารดาและครอบครัวของพระเยซูและสาวกคนอื่นๆได้มารวมตัวกันในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นช่วงเทศกาลฉลองการเก็บเกี่ยวที่จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่50ของเทศกาลปัสกาในขณะที่พวกเขากำลังอธิษฐานกันอยู่ภายในห้องก็มีเสียงกึกก้องเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังทั่วบ้านแล้วก็มีเปลวไฟลักษณะสันฐานเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนศีรษะของพวกเขาทุกคนนี่คือการเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงมาเหนือมนุษย์ทุกคนตามที่พระเจ้าได้ทรงตรัสสัญญาไว้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะโยเอลนะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันในพระธรรมโยเอลบทที่2ข้อ28กับข้อ29ซึ่งกล่าวว่าต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทั้งปวงบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าทั้งหลายจะเผยพระวจนะคนชราของเจ้าจะฝันและคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตในการครั้งนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือกระทั่งคนใช้ชายหญิงเราจะสำแดงลางอัศจรรย์ในท้องฟ้าและบนดินเป็นเลือดและไฟและลำควันนี่เป็นคำกล่าวที่พระเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะโยเอลเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับและเหตุการณ์ในวันนั้นเมื่อพวกสาวกได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพวกเขาก็ได้รับพลังในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพวกเขาได้ออกไปตามถนนในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็เริ่มสั่งสอนฝูงชนที่มารวมตัวกันในงานเทศกาลนั้นครับสาวกไม่เพียงแต่เทศนาด้วยความกล้าหาญและเต็มไปด้วยพลังเท่านั้นแต่ประกอบโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาพูดในภาษาพื้นเมืองของผู้คนที่อยู่ที่นั่นหลายคนมาจากทั่วทุกมุมของจักรวรรดิโรมัน
คนเหล่านั้นต่างก็ประหลาดใจแล้วก็ชะงนสนเท่เปโตรได้ลุกขึ้นกล่าวปราศัยกับฝูงชนเหล่านั้นแล้วก็เทศนาถึงการตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูซึ่งเป็นการไถ่ความผิดบาปของมนุษย์ผลก็คือมีคน 3,000 คนกลับใจแล้วก็รับบัพติศมาในวันนั้นซึ่งวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันกำเนิดของคริสตจักรที่เป็นชุมชนผู้เชื่อที่เขาสื่อสารความรักและพระวจนะของพระเจ้าด้วยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่ว่าพวกสาวกจะได้ชื่อเรียกว่าเป็นคริสเตียนครั้งแรกที่เมืองอันทิโอคนะครับคุณผู้ฟังครับการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำให้ภาพแผนการช่วยให้รอดของพระเจ้าสมบูรณ์และช่วยให้เราเห็นพระเจ้าในภาพของพระตรีเอกานุภาพคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับคุณผู้ฟังเมื่อเหล่าสาวกได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประกอบด้วยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพวกเขาก็ถูกส่งออกไปกระทำพันธกิจของพระเจ้าตามพระมหาบัญชาที่พระเยซูได้ตรัสสั่งพวกเขาไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20ผมจะขออ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับซึ่งกล่าวว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคคุณผู้ฟังครับแน่นอนพระมหาบัญชานั้นไม่ใช่เป็นของสาวกในยุคนั้นเท่านั้นแต่ส่งทอดมาถึงเราทั้งหลายผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์วันนี้มาถึงผมมาถึงคุณผู้ฟังมาถึงพี่น้องคริสเตียนทุกคนจงออกไปประกาศสั่งสอนนำประชาชาติให้มาเป็นสาวกของพระเยซูคุณฟังครับขอให้พระมหาบัญชานี้ก้องอยู่ในชีวิตของเราให้เรามั่นใจว่าเราประกอบด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะกระทำการนี้ด้วยการกระทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าครับเอาละครับคุณผู้ฟังทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ที่ดูแลเด็กๆในโครงการกว่า70ชีวิตและคริสตจักรที่1เวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอพระเจ้าได้อวยพระพรสำหรับคุณผู้ฟังพี่น้องที่ได้มีส่วนถวายทรัพย์มอบข้าวของเครื่องใช้บริจาคสิ่งของต่างๆให้กับโครงการนะครับขอบำเหน็จพระพรของพระเจ้าเป็นของทุกท่านและขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนี้เป็นประจำครับผมจะขอนำรายการนี้จากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปพระเจ้าเป็นกำลังสำหรับทุกท่านสวัสดีครับแล้วพระลุกดุดดังพระเมตของพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์ในห้วงเวลาเสียงน้ำมากลายฟังคล้ายเสียงของพระองค์แสงอาทิตย์กล้าดุดดังพระพักของพระองค์พระสิริฉายส่องเต็มโลกาพระบารมีเฉิดฉายอย่างไม่อาจมีคำใดบรรยายขอพระเกียรติจงThank you.